มาแบบสายฟ้าแลบมากๆแซงทางโค้งเลยครับเรากำลังจะได้ซิโนฟาร์มครับข่าวดีของประเทศไทยเลยครับเราเหมือนกันจริงๆเลยครับไทยและลาวสบายดีสวัสดีครับเมื่อวานนี้เราได้ข่าวนะครับเราก็ตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าไทยเราเองครับวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์มและเป็นยี่ห้อเดียวกันกับที่ฉีดให้กับสปป.ลาวครับอยากฉีดยี่ห้อนี้มากๆเลยเพราะว่าเพื่อนผมแอดมินทุกคนที่อยู่ในสปป.ลาวเนี่ยฉีดยี่ห้อนี้นะครับแต่ล้อเล่นนะครับยี่ห้อไหนก็ดีเหมือนกันหมดครับเพราะว่าตอนนี้เราได้วัคซีนคล้ายๆกันนะครับในภูมิภาคนี้และไทยและลาวเนี่ยเรามาดูนะครับเรามีอะไรที่เหมือนกันมากครับเราได้วัคซีนที่คล้ายกันนะฮะอย่างเช่นสปป.ลาวนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยสปป.ลาวได้ของสมุกลิกวีนะครับมาจากรัสเซียนะฮะนั่นก็คือได้ถูกฉีดไปหมดแล้วนะฮะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตอนแรกๆเลยครับแล้วอาจจะมาอีกในรอบหลังๆนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้ของซิโนฟาร์มครับซิโนฟาร์มเนี่ยก็เป็นวัคซีนของจีนเหมือนกันนะครับแต่เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งกับซิโนแวคนะฮะส่วนไทยเองเราได้ซิโนแวคนะครับซึ่งเป็นวัคซีนประเภทเดียวกันครับเป็นประเภทของวัคซีนเชื้อตายนะฮะที่ถูกผลิตขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆกับวัคซีนดั้งเดิมที่เราเคยใช้กันอยู่ครับอย่างเช่นวัคซีนพวกไข้หวัดใหญ่ปอลิโออะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็ทางลาวเองก็ได้ของซิโนฟาร์มทางไทยเองได้ของซิโนแวคยังไงทราบวัคซีนยี่ห้อไหนเนี่ยมันก็ทำให้เรารอดปลอดภัยไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าซิโนฟาร์มกับซิโนแวคเนี่ยต่างกันยังไงนะฮะแล้วก็แอสตราเซเนกาต่างกันยังไงเพราะว่าณปัจจุบันนี้ที่ลาวเองเนี่ยก็ได้ฉีดของแอสตราเซเนกาเหมือนกันนะฮะและไทยเองก็ได้ของแอสตราเซเนกาเหมือนกันตอนนี้ก็กำลังฉีดกันอยู่ครับของไทยเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเรามีข่าวดีครับข่าวดีแบบว่าแซงทางโค้งมากๆเลยครับซึ่งทุกคนนี่แบบดีใจไงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนแบบรอวัคซีนนะฮะซึ่งจะมากันประมาณอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละที่จะเป็นล็อตใหญ่มากๆนะครับแล้วไทยเองก็กำลังเตรียมสถานที่เตรียมที่จัดการเตรียมแอปพลิเคชันเตรียมการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าไปแล้วคนเยอะเกินเหตุนะฮะแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนคนเข้าไปในแต่ละที่เนี่ยเพื่อให้ได้วัคซีนกันแบบอย่างพอดีนะฮะเมื่อวานนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับออกมาแถลงข่าวครับเมื่อตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับว่าได้สามารถนำพาวัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยได้มีการข้อตกลงกันนะครับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็ทางรัฐบาลนะครับได้ออกมาแถลงการนะครับจะนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยเป็นวัคซีนทางเลือกให้กับประเทศไทยนะครับและจะมาในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยจำนวน1ล้านโดสครับและก็จะมาเรื่อยๆครับแต่ว่าวัคซีนซิโนฟาร์มตัวนี้เป็นวัคซีนทางเลือกนะครับวัคซีนทางเลือกหมายความว่าวัคซีนที่รัฐบาลจัดมาโดยตรงเนี่ยเป็นวัคซีนฟรีครับทุกคนสามารถฉีดได้ฟรีแต่ถ้าเกิดใครอยากได้วัคซีนทางเลือกเนี่ยที่สถาบันอื่นๆองค์กรอื่นๆนำเข้ามาเนี่ยก็ต้องเสียเงินครับอันนี้เป็นวัคซีนทางเลือกซึ่งการนำเข้ามาเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายมีการขนส่งมีการฉีดยามีการบริการหรือมีการประกันภัยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าจะไม่มีการเอากำไรในส่วนนี้นะครับแต่อยากจะให้ทุกคนเข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุดและเร็วที่สุดนะฮะแต่คาดการณ์กันออกมาว่าน่าจะ1โดสเนี่ยราคาประมาณไม่ถึง 1,000 บาทอันนี้เป็นเพียงแค่คาดเดาของคุณหมอนะครับอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับแต่ก็เริ่มมีการจัดเตรียมกันเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็เป็นข่าวดีอีกอันนึงก็คือว่าจริงๆแล้ววัคซีนแต่ละยี่ห้อเนี่ยที่จะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยจะต้องผ่านการอนุมัติจากอาหารและยาของประเทศไทยด้วยนะครับทางกองอาหารและยาเนี่ยได้รับรองให้กับวัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยเมื่อเวลา 11:57 นาทีก่อนเที่ยงนั่นเองครับและก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งได้ออกมาแถลงการพอดีซึ่งทางด้านคุณหมอที่ออกมาแถลงการก็ตกใจแล้วก็ทำไมมันถึงได้แบบพอดีอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการโชคดีของคนไทยละกันนะครับที่จะได้วัคซีนผมว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยล่ะเพราะว่าลาวกับไทยเองครับก็ได้เหมือนกันได้ซิโนฟาร์มเหมือนกันเนาะเผลอๆรู้สึกว่าของลาวเองเนี่ยก็จะได้ของซิโนแวคด้วยมั้งอันนี้ผมคาดเดานะครับเพราะเป็นการ
สั่งซื้อหรือเป็นการที่ได้รับการช่วยเหลือจากโควัคนะฮะเพราะโควัคเนี่ยก็จะมีโอ้โหหลายๆยี่ห้อเลยครับที่เข้าไปอยู่ในร่วมของโควัคนะฮะโควัคก็คือเป็นองค์กรมูลนิธินะฮะที่จะได้รับการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมนะขององค์การอนามัยโลกอะครับที่ได้รับการบริจาคมาจากทุกประเทศนะครับให้เข้ามาอยู่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็แจกจ่ายให้กับประเทศอื่นๆต่อไปนะฮะและผมก็เห็นเพื่อนๆผมนะครับแล้วก็แอดมินน้องๆที่นั่นได้ไปฉีดเข็มที่2ก็เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็เราก็เห็นมีความรู้สึกอยากฉีดบ้างจังเลยอยากเป็นเพื่อนด้วยบ้างจังแต่อย่างที่บอกครับว่าวัคซีนไหนๆเนี่ยก็เหมือนกันครับเพราะว่าผลข้างเคียงก็น้อยมากๆนะฮะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็แทบจะไม่มีด้วยตามอัตราส่วนแล้วเนี่ยคนเสียชีวิตจากโควิด19นี่เยอะมากๆนะครับเป็นล้านคนแล้วแต่ว่าคนเสียชีวิตจากวัคซีนโควิด19มีบ้างเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์นะครับว่าเสียชีวิตจากวัคซีนเนี่ยจริงหรือเปล่านะฮะเพราะบางคนเนี่ยก็เกิดจากโรคประจำตัวนะครับที่มีอยู่แล้วนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณติดโควิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตเนี่ยสูงมากๆเลยครับอย่างที่ผมบอกไปครับตอนนี้เพื่อนผม3คนแล้วนะครับเสียชีวิตจากโควิดไปจากคนแรกผมก็ตกใจพอแล้วนะพอมาอีกสัก2อาทิตย์ก็จะมีคนนึงแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีคนนึงซึ่งเป็นคนที่เรารู้จักมันเปรียบเสมือนกันว่าเหมือนการดีดนิ้วเลยคุณมันอยู่ดีๆเขาก็หายไปอะฮะทั้ง3คนเลยอะเราก็มีความรู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนั้นแหละเขายังไม่ไปไหนแหละแต่ว่าอยู่ดีมันก็หายไปเลยอะก็เป็นเพราะว่าเราได้ข่าวอีกทีก็คือเขาเสียชีวิตแล้วและขณะเดียวกันก็ต้องส่งเขาขึ้นเมนแล้วก็เผาในทันทีนะฮะนั่นคือจะเป็นกฎระเบียบนะครับแล้วอยู่ดีก็หายไปเลยไม่ได้มีการไว้อะไรไม่ได้มีงานศพอะไรทั้งสิ้นนะฮะอันนี้นะครับมันเป็นความน่ากลัวของโควิด19นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้วัคซีนเนี่ยเวลาคุณเป็นโควิด19แล้วเนี่ยคุณจะมีอาการหนักนะฮะมันจะลงปอดมันจะทำลายอวัยวะนะฮะแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้วัคซีนนะครับแล้วคุณก็มีภูมิคุ้มกันครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีไวรัสเข้ามาในตัวคุณเนี่ยภูมิพวกนั้นก็จะเป็นตัวที่ทำลายไวรัสนะคุณก็จะมีอาการน้อยนะครับก็อาจจะปวดหัวเป็นไข้นะครับแล้วพักผ่อนหรือกินยาอีกสักหน่อยก็หายแต่ว่าไวรัสนะตอนนี้เนี่ยมันน่ากลัวขึ้นนะครับมันกลายพันธุ์มากยิ่งขึ้นก็เพราะว่ามันไม่แสดงอาการนี่ครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแล้วคุณติดไวรัสแล้วเนี่ยคุณยังดูปกตินะฮะเพราะฉะนั้นคนบางคนก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะฉีดวัคซีนนั้นแต่ว่าไวรัสสมัยนี้มันไม่แสดงอาการออกมาแต่มันค่อยๆแล้วเวลาเราเห็นอาการออกมาแล้วเราเป็นไข้ออกมาแล้วเนี่ยไวรัสตัวนั้นอ่ะมันทำลายไปแล้วครึ่งปอดนะฮะแต่เมื่อก่อนเริ่มแรกๆเลยอ่ะเรามีไข้นะครับแล้วเราก็ไปหาหมอแล้วเราก็เป็นโควิด19แต่มันยังอยู่แถวนี้ครับยังเจ็บคอกลืนน้ำลายไม่ไหวไม่ได้รับรสไม่ได้กลิ่นมันอยู่แค่นี้ก่อนแล้วถ้าเกิดใครไม่ไปรักษาใครไม่ไปหาหมอเนี่ยมันก็จะลงปอดแต่ตอนนี้อาการไม่ออกนะครับทุกอย่างปกติหมดแต่มันเริ่มกินปอดอันนี้มันเป็นสิ่งที่กลายพันธุ์ครับผมก็เลยอยากจะวิงวอนของทุกคนนะครับว่าทั่วโลกเขาก็วิงวอนกันครับเพื่อทำทุกอย่างนะฮะให้ได้ทุกคนจะได้ฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนเกิน 70% ของประชากรในพื้นที่นั้นๆในประเทศนั้นๆเนี่ยจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะแล้วก็จะทำให้เชื้อโรคนั้นนะมันไม่ระบาดต่อไม่แพร่กระจายต่อถ้าเกิดเชื้อโรคนั้นไม่ได้แพร่กระจายต่อแล้วก็หมดไปในที่สุดเนี่ยถึงมันจะมีบ้างเพียงน้อยนิดเนี่ยมันก็จะไม่กลายพันธุ์นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวดีของไทยและลาวแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอสตราเซเนกาเนี่ยของไทยกับลาวก็ได้เหมือนกันเลยทุกวันนี้กำลังฉีดกันอยู่ของลาวได้ซิโนฟาร์มของไทยได้ซิโนแวคแต่วันเนี้ยไทยกำลังจะได้ซิโนฟาร์มเหมือนลาวเลยนะครับแล้วก็ลาวเองก็จะได้ซิโนแวคเหมือนกับไทยเองเหมือนกันก่อนหน้านี้ของเราเองได้ของ Sputnik V นะครับของรัสเซียและตอนนี้ Sputnik V ที่ไทยเองก็กำลังติดต่ออยู่เหมือนกันนะครับให้เป็นวัคซีนทางเลือกคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือลองมาดูแล้วเนี่ยผลสุดท้ายเราก็จะได้วัคซีนเหมือนกันครับแล้วก็ทั่วโลกเองก็เหมือนกันก็จะได้วัคซีนคล้ายๆกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะจะวัคซีนตัวไหนก็แล้วแต่ฉีดเถอะครับอะไรมาก่อนได้ก็ฉีดไปก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนได้วัคซีนไปพร้อมๆกันแล้วก็ได้กันทุกๆคนนะฮะ
คุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพ่อหน้ากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together คราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับข่าวดีมีทุกวันเลยนะครับวันนี้ข่าวดีมากๆเลยครับสุดยอดชั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 ด